บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงอุปการธรรมในการปฏิบัติทำจิตภาวนาคืออบรมจิตให้เป็นสมาธิและให้ได้ปัญญาอีกข้อหนึ่งคือขันติที่แปลกันว่าความอดทนอันขันติคือความอดทนนี้เป็นธรรมะอันสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีจึงจะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยดีและขันติคือความอดทนที่มีพระพุทธาธิบายไว้ทั่วไปและที่นำมาอธิบายกันอยู่โดยมากก็คืออดทนต่อความตรากตรำเช่นทนหนาวทนร้อนเป็นต้นอดทนต่อความลำบากอันเกิดจากทุกขเวทนาต่างๆในเวลาเจ็บป่วยอดทนต่อความเจ็บใจคือต่อถ้อยคำที่จับจ้วงล่วงเกินต่างๆอันทำให้เกิดความเจ็บใจความอดทนทั้งสามนี้ก็เป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติให้มีกันอยู่โดยปกติทั่วไปเพราะทุกคนก็จะต้องพบกับหนาวร้อนเป็นต้นอันเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ผาสุกต่างๆในขณะที่ต้องประกอบการงานต้องไปนั่นต้องไปนี่เกี่ยวกับกิจที่จะพึงทำต่างๆ
จึงจะต้องฝึกให้มีความอดทนที่จะตรากตรำต่อสิ่งที่ทำให้ไม่ผาสุกเหล่านี้ได้จึงจะออกไปประกอบการงานต่างๆได้และในบางคราวก็จะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องมีความอดทนต่อทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นไม่เป็นผู้ที่มีใจสอกที่กล่าวมานี้ก็มีในหมายความว่าจะอดทนเกินไปต่อความตรากตรำนั้นๆหรือว่าเจ็บไข้ใดป่วยก็ไม่ต้องรักษาการตรากตรำต่างๆนั้นต่อหนาวร้อนเป็นต้นก็ต้องรู้ประมาณว่าควรที่จะพึงอดทนได้เพียงไรไม่ให้เกินไปและเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรักษาเป็นแต่เพียงว่าไม่ทำจิตใจให้พ่ายแพ้ต่อทุกขเวทนาต่างๆโดยง่ายต้องมีใจที่อดทนด้วยเมื่ออดทนได้ก็จะทำให้ไม่กลัวต่อหนาวร้อนเป็นต้นและจะทำให้ไม่กลัวต่อทุกขเวทนาหรือต่อความรู้ว่าจะเป็นโรคภัยนั้นๆผู้ที่อดทนไม่ได้ก็จะไม่สามารถตรากตรำทำงานต่างๆแม้ที่ควรจะตรากตรำได้และไม่สามารถที่จะรับรู้ความจริงในความเจ็บป่วยของตนเพราะกำลังใจไม่ดีและเจ็บน้อยก็เหมือนยังเจ็บมากหรือว่าเจ็บน้อยพอจะรักษาได้อยู่แล้วเมื่อใจเสียก็ทำให้โรคกำเริบทำให้เจ็บมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นความอดทนนี้จึงเป็นอุปการะสำคัญอันหนึ่งทุกคนก็จะต้องพบกับอารมณ์คือเรื่องต่างๆที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างต้องพบกับวาจาของคนทั้งหลายที่พูดทำให้พอใจบ้างทำให้ไม่พอใจบ้างเพราะฉะนั้นจึงจะต้องรู้จักมีความอดทนต่อถ้อยคำแม้ที่จับจ้วงล่วงเกินต่าง
ให้ได้จึงจะรักษาภาวะทางจิตใจของตนตลอดจนถึงภาวะทางกายทางวาจาของตนให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามได้แม้ว่าถ้อยคำที่สรรเสริญเยินยอก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันถ้าอดทนไม่ได้ก็จะฟุ้งหรือแสดงอาการที่เรียกว่าขึ้นไปตามคำสรรเสริญเยินยอต่างๆแม้ที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้เสียทำให้ผิดได้ถ้าถูกติฉินนินทาก็ทำให้ขึงเครียดทำให้จิตใจตกต่ำเรียกว่าลงจิตใจจึงขึ้นบ้างลงบ้างดังนี้อยู่เสมอเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามวาจาที่ใครๆพูดดังนี้เพราะไม่มีขันติคือความอดทนถ้ามีขันติคือความอดทนได้ก็จะรักษาจิตใจรักษากายวาจาของตนให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามได้ใครก็ติฉินนินทาก็ไม่ออกรับไปครึ่งเครียดโกรธแค้นเจ็บใจใครเขาสรรเสริญเยินยอก็ไม่ออกรับไปขึ้นทะเยอทะยานหรือเหิมเหอแต่พิจารณาดูให้รู้ความจริงถ้าเขาติถูกก็ควรจะขอบใจผู้ติและปฏิบัติแก้ให้ถูกต้องถ้าเขาติไม่ถูกนินทาไม่ถูกก็ไม่รับก็ตนเองไม่ได้ไปทำอย่างที่เขานินทานั่นเขาสรรเสริญถ้าเขาสรรเสริญเกินไปก็ให้รู้ว่าเกินไปก็ไม่รับถ้าเขาสรรเสริญพอดีถูกต้องแม้ว่าจะรับก็รับมาเป็นการที่ให้กำลังใจในอันที่จะทำดียิ่งขึ้นไม่ที่รับเขามาว่าเราดีพอแล้วไม่ต้องทำดีอะไรอีกหรือเพลินอยู่กับคำสรรเสริญของเขาไม่ทำอะไรต่อไปเสียงสรรเสริญนั่นให้ถือเป็นเครื่องให้กำลังใจในอันที่จะทำดียิ่งขึ้นไม่จะทำให้เกิดมานะดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นว่าเราดีเขาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเสียงนินทาก็ให้ถือว่าเป็นเครื่องเตือนสำหรับที่จะให้เฉลียวใจมาพิจารณาตนเองเมื่อเขานินทาถูกก็ต้องรับว่าเขาติถูกการติของเขานั้นเป็นการให้คุณไม่ใช่ให้โทษปฏิบัติแก้ไขต่อไปเมื่อเขาติไม่ถูกก็ไม่รับที่ควรจะแก้ก็แก้ไปที่ไม่ควรจะแก้ก็นิ่งเสียตามสมควรดังนี้จึงต้องมีขันติและขันติดังที่กล่าวมานี้
อันมีคำเรียกว่าอธิวาสนะขันติอธิวาสนะนั้นแปลว่ายับยั้งแปลว่ารับยับยั้งไว้ได้รับไว้ได้นี่คืออธิวาสนะและที่มาประกอบเข้ากับคำว่าขันติก็คือขันติที่ยับยั้งไว้ได้ที่รับไว้ได้ดังเช่นความทุกข์ต่างๆเช่นหนาวร้อนหิวระหายสัมผัสสัตว์เช่นเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นเหล่านี้ก็จะต้องมีในขณะที่จะต้องประกอบการงานหรือออกไปประกอบการงานต่างๆเมื่อยับยั้งไว้ได้รับไว้ได้คือยับยั้งทุกข์ทั้งปวงดังกล่าวนั้นมีให้มาเป็นเหตุทำให้ต้องขัดข้องต่อการที่จะออกไปประกอบการงานรับไว้ได้ก็คือแม้ว่าจะต้องพบกับทุกข์เหล่านั้นก็รับได้ไม่กลัวไม่หวั่นไหวดังนี้เรียกว่าอธิวาสนะรับไว้ได้ยับยั้งได้ลักษณะดังที่กล่าวมานี้สัตว์บุคคลทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอยู่ในโลกนี้ที่นอกจากสัตว์บุคคลก็เช่นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นก็จะต้องมีภาวะที่ยับยั้งไว้ได้รับไว้ได้ของตนอยู่ทั้งนั้นจึงจะดำรงอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่ตั้งต้นขึ้นมาได้ดำรงลำต้นอยู่ได้ก็จะต้องมีกำลังอดทนที่ยับยั้งไว้ได้รับไว้ได้ซึ่งแดดลมเป็นต้นเช่นว่าจะต้องพบกับความร้อนของแสงอาทิตย์ถ้ารับไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ต้นไม้ก็จะต้องตายถูกลมพัดถ้าไม่มีความเหนียวความแข็งของลำต้นพอที่จะรับลมต้านลมต้นไม้ก็ต้องหักดำรงต้นอยู่ไม่ได้แต่เพราะต้นไม้มีกำลัง
ความอดทนที่จะรับไม่ได้ยั้งไม่ได้ซึ่งลมแดดเป็นต้นดังกล่าวนั้นจึงไม่ตายดำรงต้นอยู่ได้บุคคลก็เหมือนกันก็จะต้องมีกำลังขันติที่เป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องรับอันเป็นเครื่องต้านทานปัจจัยที่เป็นเครื่องเบียดเบียนต่างๆทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตใจร่างกายจึงดำรงอยู่ได้และจิตใจนี้ก็ดำรงผาสุกอยู่ได้ก็คือจะต้องมีขันติอันเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรับเป็นเครื่องยับยั้งทุกข์ต่างๆหรือเหตุแห่งทุกข์ต่างๆอันเป็นเครื่องเบียดเบียนเป็นเครื่องทำลายเช่นหนาวร้อนเป็นต้นดังกล่าวสามารถที่จะตรากตรำหนาวตรากตรำร้อนได้ตามสมควรและจะต้องรู้จักอดทนต่อทุกขเวทนาในเมื่อเกิดเจ็บป่วยจะต้องรู้จักอดทนต่อถ้อยคำจ้วงจาบล่วงเกินหรือแม้ถ้อยคำที่ยกยอปอปั้นเหล่านี้ต้องอาศัยอธิวาสนะขันติดังกล่าวทั้งนั้นจึงจะทำให้ทั้งร่างกายและทั้งจิตใจนี้มีความผาสุกและดำรงอยู่ได้ดีนอกจากนี้อธิวาสนะขันติขันติคือความรับไว้ได้ยับยั้งไว้ได้ต้านทานไว้ได้นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายยังได้ทรงใช้และได้ใช้ระงับทุกขเวทนาระงับอาพาธที่บังเกิดขึ้นในโอกาสต่างๆอีกด้วยดังที่ได้มีแสดงไว้ในพุทธประวัติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประชวรด้วยโรคาพาธมีทุกขเวทนาแม้แรงกล้าแต่ก็ทรงระงับได้ด้วยอธิวาสนะขันติดังกล่าวและเพราะเหตุที่พระอธิวาสนะขันติของพระองค์นั้นมีพลังที่แรงกล้าจึงสามารถระงับทุกขเวทนาระงับอาพาธนั้นๆได้ปรากฏว่าได้ทรงระงับทุกขเวทนาและอาพาธต่างๆด้วยอธิวาสนะขันตินี้มากครั้งแต่ในบางครั้งก็โปรดให้หมอชีวกโกมารพัฒน์ถวายโอสถรักษา
พราะฉะนั้นอธิวาสนะขันตินี้เมื่อได้ฝึกปฏิบัติให้มีอยู่ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์มากว่าถึงในคราวป่วยไข้เมื่อให้หมอรักษาไปด้วยและใช้อธิวาสนาขันติประกอบไปด้วยก็ย่อมจะทำให้การรักษาพยาบาลสำเร็จได้ด้วยดีเมื่อเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่พอจะรักษาได้ก็จะทำให้รักษาได้ง่ายขึ้นเมื่อป่วยแม้จะมากก็จะน้อยเข้าจนถึงหายเมื่อป่วยน้อยๆก็อาจจะหายไปได้ด้วยกำลังอธิวาสนาขันตินี้เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะอันสำคัญที่ทุกคนจะพึงมีเอาไว้ด้วยการที่ฝึกหัดปฏิบัติให้มีความอดทนให้มีน้ำอดน้ำทนให้รู้จักอดกลั้นอันหนึ่งธรรมะที่คู่กับขันติก็คือโสรจักที่ท่านแปลว่าความเสงี่ยมตามศัพท์นั้นแปลว่าความยินดีหรือความรื่นรมของใจพูดง่ายๆก็คือความสบายใจอันทำให้กายและวาจาก็สบายเป็นปกติเรียบร้อยดีงามโสรจะดังที่กล่าวนี้พูดง่ายๆในทางปฏิบัติก็คือทำใจให้สบายโดยที่ฝึกที่จะระบายสิ่งที่อัดจุนในใจนั้นให้ออกไปจากใจให้สงบไปจากใจในขณะที่ปฏิบัติในขันตินั้นถ้าไม่มีโสรจักคือการทำใจให้สบายนี้มาประกอบด้วยก็จะรู้สึกว่าเป็นขันติที่เป็นทุกข์ดังเช่นเมื่อกระทบกับคำจาบจ้วงล่วงเกินก็ปฏิบัติธรรมขันติคือความอดทนเอาไว้แต่ว่ายังมีความเจ็บใจยังมีความโกรธความขึงเครียดอยู่ในใจแต่ก็พยายามที่จะกลั้นเอาไว้ดังที่เรียกว่าอดกลั้นอยากที่จะโต้ตอบเขาออกไปทันทีอยากที่จะทำร้ายเขาออกไปทันทีโดยอำนาจของโทสะความหรือความเจ็บใจแล้วก็กลั้นเอาไว้ไม่ทำออกไปเมื่อเป็นดังนี้
โทสะหรือความเจ็บใจที่มีอยู่ในใจนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดขึ้นแสดงออกทางหน้าทางตาเช่นตาแดงหูแดงแสดงออกทางกิริยาเช่นแสดงอาการฮึดฮัดหรือว่าหยิบเอาสิ่งของที่ไกลมือเขวี้ยงปาออกไปได้แก้วก็คว้างแก้วออกไปได้จานก็คว้างจานออกไปเป็นการทดแทนที่จะวิ่งออกไปทำร้ายเขาก็ทำร้ายพัสดุต่างๆแทนเหล่านี้เพราะเหตุที่ว่าจิตใจยังมีความเจ็บใจยังมีโทสะที่กลุ่มกัดอยู่เป็นขันติที่เป็นทุกข์และเป็นขันติที่ทำให้ใจไม่สบายต้องกลั้นเอาไว้ต้องเดือดร้อนต้องกระสับกระส่ายดังเช่นที่กล่าวมาเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องมีโสรจักเข้ามาช่วยคือทำใจให้สบายระบายเอาความเจ็บใจระบายเอาความโกรธนั้นออกไปเสียไม่เก็บเอาไว้ให้เกิดความครึ่งเครียดดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นโสรจะจึงเป็นธรรมะสำคัญมากอันทำให้ใจสบายอันทำให้กายวาจาก็สบายเป็นปกติเรียบร้อยดีงามไม่ต้องหูแดงตาแดงไม่ต้องทำพืชพัดเควียงโนนเควียงนี่ดังที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ถึงมาอธิบายโสรจะว่าเป็นศีลเพราะดูที่อาการกายวาจาของผู้ที่ปฏิบัติในขันตินี้ว่าเป็นปกติเรียบร้อยดีงามแต่อันที่จริงนั้นต้นเหตุก็คือต้องทำใจให้สบายตรงตามศัพท์ของขันติตรงตามศัพท์ของโสรจะที่แปลว่ารื่นรมดีสบายดีใจดีเพราะฉะนั้นโสรจะนี้จึงเป็นธรรมะที่คู่กันกับขันติเป็นขันติข้อหนึ่งโสรจะข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะที่ทำให้งามเพราะว่าผู้ที่มีขันติโสรจะอยู่ดังนี้ย่อมทำให้จิตใจก็งามกายวาจาก็งามเพราะสามารถที่จะรับยับยั้งเหตุแห่งทุกข์ต่างๆไว้ได้ทั้งทำจิตใจให้สบายคือสบายดีเหมือนอย่างไม่ได้ถูกกระทบกระทั่งอะไรด้วยกายวาจาก็ดีด้วยปราศจากอาการที่เป็นวิกลวิการต่างๆจึงเป็นธรรมะที่ทำให้งามนี่เป็นขันติที่พึงปฏิบัติทั่วไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป